รายการอร่อยช่อง5เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเฮ้แหมทำให้เราเห็นตั้งนานแล้วล่ะสวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่รายการซ่อนแอบนะครับอร่อยช่องห้านะใช่วันนี้เรามาในแบบมาเจอกันที่ใหม่ๆบ้างอะไรยังไงบรรยากาศแบบว่าสวนๆอะไรอย่างนี้นะครับอาหารวันนี้ไปกันที่ไหนดีร้านแรกซอกแซกของเราซอกแซกจัดให้เลยไอ้ยะนะฮะคำอุทานหรือชื่อร้านนี่ชื่อร้านจริงๆเขาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวที่เนี่ยสามารถเลือกของที่จะมาใส่เส้นเส้นอะไรได้หมดเลยได้เลือกเองนะครับโอ้โหจะอร่อยขนาดไหนในช่วงอร่อยซอกแซกเดี๋ยวเก็บจัดการเองครับไอ้ยะช่วงอร่อยซอกแซกสนับสนุนโดยแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสผลิตภัณฑ์ตราทิพรสสวัสดีครับเอาละครับนะฮะนี่ก็คือเจ้าของร้านนะฮะคุณไอครับค่ะพูดถึงร้านก่อนดีกว่านะครับไอยะชื่อนี้มีมานานหรือยังฮะมีมานานแล้วค่ะปีนี้น่าจะเป็นปีที่6แน่นอนนะถ้าพูดถึงไอยะนะครับทุกคนก็ต้องติดอกติดใจในเรื่องของรสชาติต้มยำค่ะแล้วก็เนื้อปูแล้วก็เนื้อปูเป็นก้อนๆนะฮะใช่ค่ะดูจากเมนูคุณผู้ชมอันนี้คือเมนูเอาไว้บังแดดค่ะใช่ใหญ่มากๆเลยนะฮะเป็นแผ่นขนาดนี้เลยไม่มีทางขโมยกลับบ้านได้หรอกครับค่ะนะฮะเยอะมากนี่คือเมนูในร้านนะครับของเรานี่เราจะคัดเกรดพิเศษถ้าชิ้นไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่เราไม่เอามาลงที่ร้านครับเอาละครับวันนี้จัดให้เจ็ดกี่เมนูฮะก็วันนี้ลองสัก3เมนูก่อน3เมนูเป็นอะไรบ้างก็จะเป็นมาม่าต้มยำน้ำข้นครบเครื่องทะเลมันกุ้งครับผมค่ะแล้วก็จะมีบะหมี่แห้งพี่ปูข้าวผัดต้มยำแห้งพี่ปูค่ะพี่ปูนี่ก็คือเนื้อปูใช่นะฮะไม่ใช่พี่ปูพงศิษฐ์นะเนื้อปูเป็นก้อนเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูหน้าตาเมนูกันดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเชิญที่โต๊ะอาหารครับเมนูนะครับที่แนะนำอันนี้คือเมนูอะไรครับคุณนายครับเป็นมาม่าต้มยำน้ำข้นค่ะครบเครื่องทะเลมันกุ้งแล้วอันนี้ล่ะครับอันนี้จะเป็นบะหมี่แห้งปูค่ะบะหมี่แห้งปูใช่นะฮะแล้วนี้ข้าวผัดต้มยำแห้งพี่ปูค่ะพี่ปูนะใช่และนี่คืออะไรน้ำซอสตัวไหนฮะอันนี้คือน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรพิเศษของเราค่ะที่ลูกค้าติดใจใช่ค่ะเหรอเป็นลูกค้าเรียกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดสีขาวเป็นเคล็ดของเราเลยใช่ค่ะแล้วรสชาติอ่ะมันจะเป็นยังไงลองทานดูนะคะขอบคุณมากมากคุณไอครับเดี๋ยวจะชิมให้หมดเลยได้ค่ะขอบคุณค่ะมาเริ่มกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับผมบอกให้ชิมน้ำจิ้มมันเกิดจากอะไรอ่ะหอมมะนาวมากเป็นความรักเขาเป็นน้ำจิ้มขาวมันเจ๋งมากจริงอร่อยมากสุดเด็ดจริงๆถึงเครื่องครับคุณผู้ชมครับวันนี้กันนะฮะบะหมี่ปูเสิร์ฟกับผักสดนะครับบะหมี่เขาหวานมากประกอบกับเขาไม่ใส่อย่างอื่นเพิ่มนอกจากปูคุณก็จะทานบะหมี่แล้วก็ได้กลิ่นของเนื้อปูเป็นก้อนๆแบบนี้นี่บะหมี่ปูยกให้คุณเลยอีกหนึ่งเมนูข้าวผัดพี่ปูโอ้โหที่นี่เขาไม่เสียดายเนื้อปูเลยนะฮะเขาให้เยอะมากจริงครับคุณผู้ชมครับเป็นข้าวผัดต้มยำเป็นน้ำต้มยำนะฮะเอามาผัดกับข้าวแล้วมันนัวมากแล้วก็มีเนื้อปูโปะหน้ามาลองคิดดูก็แล้วกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงรสชาติต้มยำสามรสอยู่ในนี้หมดเลยอร่อยสมคำน้ำหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเป็นเมนูแนะนำมีหอยเชลล์หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ตัวใหญ่ๆนะฮะปลาหมึกสดๆแน่นอนครับที่นี่ที่พูดก็สดจริงๆใส่หอยลายด้วยครบทุกรสเลยไม่เผ็ดมากจนเกินไปครับคุณจงครับแต่ของเขาจะถึงเครื่องเขาใส่ของยังดีนะฮะของแต่ละอย่างแล้วผมเรียกด้วยว่าเกรด A หมดเลยนะฮะราคา249บาทครับคุ้มฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือไอยะนูดเดิลนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะซีฟู้ดสดๆใหม่ๆนะครับเส้นหมี่แสนนุ่มนะครับพร้อมกับเนื้อปูที่เป็นก้อนนะฮะนี่ก็คือเอกลักษณ์ของเขาลายเส้นของเขาคืออย่างนี้เลยนะฮะอร่อยจริงครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือความอร่อยในช่วงอร่อยซอกแซกที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะฮะอร่อยจริงเราถึงมาแล้วก็เจอของดีแบบนี้ครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันครับ